หลังถูกอ้างถึงในรายงานข่าวว่าของคนใกล้ชิดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีเป็นเพื่อนนักเรียนมัธยมศึกษาหม่อมราชวงศ์ปิฎยทรเทวกุลหรือหม่อมอุ๋ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็ยอมรับในความเป็นเพื่อนแต่ปฏิเสธรับทราบรับรู้เรื่องการยืมนาฬิกาหรูมาสวมใส่ค่ะหม่อมราชวงศ์ปิฎยทรกล่าวย้ำว่าอย่าไปยุ่งกับนายปัทวาดเพราะว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว และโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าเมื่อปปช,ชชี้มูลออกมาอย่างไรพลเอกประวิทย์ก็พร้อมยอมรับแม้แต่การลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบก็ตามค่ะและแม้พลเอกประวิทย์จะออกมาชี้แจงว่าเป็นนาริกาที่ยืมเพื่อนมาใส่แล้วก็คืนไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับทําหนังสือชี้แจงต่อปปชถึงสองครั้งแต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะลดกระแสะวิพากวิจารณ์จากสังคมออนไลน์ได้ค่ะ ล่าสุดแหล่งข่าวจากอดีตทหารเกษยียณอายุราชการยืนยันนะคะว่าหนึ่งในเพื่อนของพลเอกประวิทย์ที่ให้ยืมนาฬิกาก็คือนายปัทวะสุขศรีวงศ์เพื่อนนักเรียนมัธยมศึกษาและเป็นกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปี2560ค่ะขณะที่หม่อมราชวงศ์ปิเดิยทรเทวกุลก็เป็นเพื่อนนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดียวกันและก็ยังเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อหจังหวัดเช่นกันค่ะ